ริมตะลิ่งเนี่ย2วันลุกลงไปปุ๊บเลยแล้วก็ตะลิ่งก็เลยพังแล้วพอตะลิ่งสไลด์ออกดินตรงนี้ก็สไลด์ตามก็ถ้าในภาพรวมของทั้งอำเภอท่าช้างแล้วเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ19จุดสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอท่าช้างทั้งหมดทั้ง4ตำบลนะครับตำบลวิหารขาวกับตำบลโพกระจังเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงครับที่น่าเป็นห่วงก็คือตำบลถอดสมอแล้วก็ตำบลพิคุณทองนะครับซึ่งการให้ความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนี่ยคือทางเทศบาลตำบลถอดสมอเนี่ยก็เข้าไปดำเนินการแก้ไขนะครับก็คือตอกเสาเข็มยูคาลิปตัสนะครับแล้วก็ถมดินเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้นะครับแต่การแก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ลงมาสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะทำโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากนะครับ